สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับก็มาอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยนะแล้วก็เรียนรู้นะครับเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับในรูปแบบของการทำความเข้าใจอัลกุรอานนะครับก็เรียกกันว่านะครับการทบทวนหรือการศึกษาการเรียนรู้แล้วแต่ว่าเราจะเข้าใจอย่างไรทั้งหมดถือว่าได้หมดเลยในรูปแบบของภาษาแต่เป้าหมายนั้นก็คือการทำความเข้าใจอัลกุรอานเพราะกุรอานคือทางออกของชีวิตมนุษยชาตินะครับเวลาหลายครั้งนะครับที่เราพูดกันในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานเรื่องของศาสนาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่มันจะผุดขึ้นมาในหัวใจและความรู้สึกของพวกเรานั่นก็คือเบื่อซ้ำๆซากๆนะฮะรู้แล้วนะเอาของใหม่ๆได้ไหมอะไรประมาณนี้นะที่มันจะขึ้นมาแวบขึ้นมาในความรู้สึกนึกคิดนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ากุรอานนะครับไม่ใช่คำพูดของมนุษย์หมายถึงของมนุษย์ที่คิดขึ้นมาไม่ใช่ครับกุรอานคือคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างมนุษย์ผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายดังนั้นการทำความเข้าใจการศึกษาเรียนรู้นะฮะวันนี้เราศึกษาเรื่องนี้แหละครับพรุ่งนี้ก็เรียนรู้เรื่องนี้แหละครับมันไม่ใช่ซ้ำๆซักๆครับมันไม่ใช่หน้าเบื่อไหนด้วยกับบารากัตด้วยกับสิ่งที่เราตั้งใจเราจะได้ไอเดียเราจะได้ข้อคิดเราจะได้วิสัยทัศน์เพิ่มขึ้นมานะครับในมุมมองต่างๆนะครับหลายคนเนี่ยพี่น้องคนที่สำเร็จคนที่เขามีความสำเร็จในชีวิตในการศึกษานะครับทั่วไปนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาทั่วไปเลยนะที่เขาสำเร็จได้เพราะเขาอ่านหนังสือเยอะครับเขาศึกษาถึงจบแล้วก็จริงเขาก็จะมีการเอาหนังสือมาอ่านนะบางทีบางคนบอกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านมาแล้ว10รอบแต่ละรอบที่อ่านจะได้ข้อคิดเพิ่มเติมถึง5ข้อคิดอย่างเงี้ยถ้าเรามานั่งคิดก็มันของเดิมๆอ่ะทำไมถึงอย่างนั้นน่ะของเดิมๆทำไมถึงอย่างนี้นี่คือหนังสือที่มนุษย์คนหนึ่งเขียนขึ้นมานะฮะและเป็นหนังสือดีทั้งหมดเนี่ยทำไมอย่างนั้นนักธุรกิจนักค้าขายอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาอ่านหนังสืออะไรครับพ่อสอนลูกอันนี้รู้กันหมดเลยนะในวงนักธุรกิจในวงการค้าการตลาดเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยนะบอกหนังสือพ่อสอนลูกเนี่ยนะเป็นหนังสือที่สอนบอกต่อๆกันมาแล้วเขาอ่านกันบางคนอ่านจนรู้ว่าหน้าไหนพูดอะไรนะแต่ถามว่าเขาทำไมเขาอ่านขนาดนั้นก็เขาโฟกัสไปนั่นเอาละเราไม่ว่ากันแต่ว่าวันนี้เรามาดูเรื่องของอัลกุรอานว่าทำไมเรื่องของอัลกุรอานมันถึงมีความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็เนื่องจากอย่างที่เรียนกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องความดีเวลาเราทำนะครับมันต้องอาศัยความมุมานะความมันเพียรความพยายามนะครับแต่ถ้าเรื่องไม่ดีไม่ต้องนะดังนั้นนี่คือถ้าเราจะได้ทางออกของชีวิตจะได้วิสัยทัศน์มุมมองที่มันทะลุไปถึงวันกิยามะนะมีมุมมองที่เราสามารถเห็นถึงความสำเร็จของชีวิตเราได้นะครับแน่นอนครับมันคงไม่ใช่หนังสือนู่นหนังสือนี้แน่นอนมันก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเรียนรู้นะไปพร้อมๆกันและไปด้วยกันอินชาอัลเลาะห์นะครับเราไล่เรียงกันมานะครับถ้าพี่น้องติดตามนะครับก็จะไล่เรียงมาทีละซูเราะห์นะครับตอนนึงบางทีซูเราะห์ตอนละซูเราะห์บ้างบางทีซูเราะห์1 2ตอนบ้างแล้วแต่นะครับพี่น้องก็ลองติดตามนะครับเพื่อทั้งหมดเหล่านี้นะให้ได้เรารู้ว่าซูเราะห์สั้นๆซูเราะห์ที่เราฟังกันเป็นประจำนะฮะวันนี้เราอาจจะไม่รู้แต่ละตัวศัพท์แปลว่าอะไรแต่เราเข้าใจว่าซูเราะห์นี้กำลังบอกและให้เราคิดถึงเรื่องอะไรบอกและให้เราได้ข้อคิดในเรื่องอะไรตรงนี้ต่างหากครับที่อยากที่จะเรียนกับพี่น้องในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เรื่องอัลกุรอานนะครับครับวันนี้มาถึงซูเราะห์นะครับนะซูเราะห์ที่105แล้วนะคือไม่ใช่ตั้งแต่ต้นนะเราเริ่มมาตั้งแต่ยุสอัมมา
นะครับนะยุคที่30นะครับวันนี้ก็มาถึงซูเราะห์อัลฟีลนะครับนะพูดถึงอย่างนี้นะครับทุกคนอาจจะโฟกัสไปเรื่องของช้างเรื่องของอะไรอ่ะนกนะฮะหรือกาบะนะครับแต่พี่น้องครับมาดูว่ากุรอานทำไมถึงนำซูเราะห์นี้มาบอกมากล่าวต้องการให้เราเข้าใจนะแล้วก็มีความเข้าใจอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้เราเขาเรียกเมื่อ1,400กว่าปีหรือก่อน1,400กว่าปีด้วยซ้ำนะเพราะในแน่นอนในปีที่ท่านนบีเกิดนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนท่านนบีเกิดนะวันที่ท่านนบีเกิดปีที่ท่านนบีเกิดนะมันได้อะไรข้อคิดอะไรกับเราและมันสำคัญอะไรกับการชีวิตของเราจนถึงวันกิยามะห์ตรงนี้ต่างหากที่เราควรจะคิดครับนะถ้ามาแม้นว่าไม่มีประโยชน์ไม่สำคัญก็คงไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะไม่ใช่อายะกุรอานอายะนี้ไม่สำคัญกับชีวิตมนุษย์ไม่มีครับทุกอายะนี่เป็นความสำคัญกับมนุษย์ทุกคนนะบนหน้าแผ่นดินนี้ถึงวันกิยามะห์อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจแค่ไหนเราจะมุมมองแค่ไหนนะครับมาดูนะครับซูเราะห์นี้กล่าวว่าอย่างไรนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมนะด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับซูเราะห์นี้นะครับขึ้นต้นนะอัลัมตะรอกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลถ้าได้ขึ้นต้นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องมันเป็นอะไรที่เราได้คิดนะเป็นคำถามนะฮะเป็นคำถามเพื่อให้เราได้เขาเรียกดะยูหวนคิดนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเขาเรียกอุทาหรณ์มันไม่ได้เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังมันไม่ได้เป็นนิทานไม่ใช่ครับแต่หากว่าเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนครับที่จะสอนใครครับสอนคนรุ่นต่อๆไปรุ่นหลังๆนะครับได้รู้ว่าพฤติกรรมการกระทำที่ล้มเหลวที่จะนำพาคนทำนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะและยังต้องโดนลงโทษอีกเนี่ยพฤติกรรมแบบไหนความเป็นมาอย่างไรนะครับนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอาลัมตอรากัยฟะท่านไม่ได้เห็นหรอกนะว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงทำลายล้างทำลายอะไรกองทัพช้างอย่างไรต้องย้อนนิดหนึ่งพี่น้องครับ นะว่า กองทัพช้างเนี่ยซึ่งนำโดยอับราฮะนะที่ต้องการทำลายกะบะนะซึ่งในยุคนั้นในวินาทีนั้นก็แน่นอนแหละครับคนอาหรับไม่เคยเห็นช้างไม่เคยเห็นช้างนะครับดังนั้นกองทัพที่มาด้วยช้างนี่มันทำให้รู้สึกว่าไม่มีใครที่จะยืนกล้าเผชิญหน้านะครับกับกองทัพช้างที่มีความมหึมาร่างก็ใหญ่กว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ความแข็งแรงมันก็ม้านี่สู้ไม่ได้ล่านี่ตัดทิ้งไปเลยล่อนี่ไม่ต้องมาบอกกันนะฮะกับคนก็แน่นอนฮะมันก็ห่างกันลิบลับในความใหญ่นะฮะจากประวัติศาสตร์ช้างอับราฮัมที่เอามานี่คือเป็นช้างพันธุ์ดีนะฮะจากแอฟริกาที่ถูกส่งลงมาประจำการอยู่ที่เยเมนนะฮะและอับราฮัมนี่เองนะครับก็นำทัพเพราะหวังต้องการให้คนทั่วโลกณวินาทีนั้นนะครับณตอนนั้นนะฮะณช่วงนั้นเนี่ยนะให้ไปที่เยเมนมากกว่าที่จะมาที่กะบะห์นะดังนั้นข่าวสารที่ทั้งหมดออกขึ้นก็คือที่เขาไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากะบะห์มีอะไรดีกว่าไม่ใช่ครับตอนนั้นความเจริญอยู่ที่เยเมนมักกะห์ยังไม่มีอะไรแต่ทุกคนนะฮะด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ด้วยอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนนี้มีความรักมีความผูกพันกับกะบะห์จึงต้องไปยังไงก็ต้องไปถ้าไปเยเมนก็ต้องไปมักกะห์อยู่ดีดังนั้นความโอหังตรงนี้ความยะโสของแม่ทัพที่ชื่อว่าอับราฮัมนี่แหละครับคิดนะปรึกษาหารือว่าถ้าเราทำร้ายนั่นคนไม่มีกะบะห์แล้วทุกคนก็จะหันมาอยากจะได้กะบะห์ใหญ่กว่านี้ก็จะสร้างให้เห็นไหมฮะนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาคิดรวมพลนะฮะไปทำลายกะบะห์อัลลอฮฺสุดาได้บอกว่าท่านไม่เห็นหรอกเหรอคำว่าไม่เห็นแปลว่าไม่รู้เหร
เหตุการณ์ข่าวสารแม้กระทั่งกุรอานที่บอกมาเนี่ยนะก่อนที่กุรอานจะลงมาแน่นอนครับทุกคนก็ได้รับข่าวสารประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศแต่ละยุคเนี่ยเขามีหมดอ่ะนะฮะถ้าเราศึกษาเนี่ยนะเขาจะรู้ว่าตรงนี้กว่าจะมาเป็นตรงนี้อย่างไรก็เช่นเดียวกันนะครับในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเขาก็ได้ยินได้รับข่าวสารว่าตอนที่อับราฮัมมาเนี่ยเหตุการณ์อะไรซึ่งมันไม่ได้ไกลเลยนะมันไม่ได้ไกลเลยเนื่องจากปู่ของท่านนบีเนี่ยก็เป็นผู้นำที่อับราฮัมให้เกียรตินะมาพูดคุยกันว่าจะยอมไม่ยอมจะเอากองทัพมาต้านกันไหมมาสู้กันไหมหรือจะอย่างไรนะแสดงว่าจากท่านนบีเหตุการณ์ตรงนั้นกับเหตุการณ์ของท่านนบีมันก็ไม่ได้ไกลอะไรไปนะฮะจนกระทั่งท่านนบีรับวะฮยูนะครับก็ประมาณ40ปี40 50ปีเอาตีไป50ปีไม่ถึงประมาณนี้นะมันก็เหตุการณ์ไม่ได้ไกลนะฮะและเรื่องราวมันไม่ใช่เรื่องแบบเล็กๆอ่ะมันเรื่องใหญ่โตมากนะเป็นข่าวเก่าขานเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นแต่ใครจะได้สติใครจะได้คิดหรือเปล่าหรือใครลืมไปแล้วเหมือนอย่างเรานะฮะเหมือนอย่างเราเนี่ยคนที่อยู่พื้นที่ทางภาคใต้เห็นสึนามิอยู่ในพื้นที่มันติดตาเขาอะในขณะที่เราอยู่ภาคกลางหรือภาคเหนือซึ่งไม่เห็นอยู่ในสถานการณ์ก็จริงอยู่ในเหตุการณ์sorry อยู่ในช่วงเวลานั้นก็จริงแต่เราไม่ได้เห็นนะภาพมันจึงแตกต่างกันดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสัตตาบอกให้เราได้คิดอัลัมยะตอัลัมยะตอัลไกดะฮูฟีตอฟลีนะเห็นไหมฮะให้รู้ว่าใครจะวางแผนขนาดไหนใครจะมีกุศโลบายที่แยบยลขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายทำไมครับแผนการของเขาที่วางไว้เนี่ยฮะมันจะไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นเพราะแผนการอัลลอฮ์เหนือกว่าอยู่แล้วดังนั้นพี่น้องวันนี้ใครจะทำมันอย่างก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีอัลลอฮ์ก็แน่นอนแหละครับคำว่ามีอัลลอฮ์คือถึงต้องมีศาสนามีความเข้าใจมีความเชื่อมั่นนะฮะมีความยากเกณฑ์นะครับและที่สำคัญก็คือมีคำว่าตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลานะครับดังนั้นแผนการที่ใครจะมาแผนการที่จะวางไว้อย่างไรนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นล้มเลิกการตั้งใจล้มเลิกการเชื่อมั่นในอัลลอฮ์สละได้นะครับนะวะอัรซะละอะลัยฮิมตอยรอลอาบาบีนให้รู้ว่าด้วยความคิดของชาวมักกะหรือก็มนุษย์นะฮะหรือประชาชนนะที่ข้อที่หนึ่งคือไม่เคยเห็นช้างมาก่อนนะกองทัพมหึมาขนาดนี้ที่มาพร้อมกับสัตว์ตัวใหญ่ๆร่างยักษ์ขนาดนี้ใครจะไปเขาเรียกไรโต้ตอบได้ใครจะไปต้านได้คิดอย่างนี้สุดท้ายอะไรครับมาดูครับว่าอัลลอฮ์ส่งอะไรส่งนกที่เล็กที่สุดอาบาบินนกเล็กๆนะเล็กกว่าอะไรครับพูดง่ายว่าม้านี่ก็ใหญ่นะแต่เล็กกว่าช้างแน่นอนแต่เขาก็คิดว่าม้าคงต้านไม่ได้อูฐนี่ใหญ่กว่าม้าแต่ก็เล็กกว่าช้างก็คิดว่าคงต้านไม่อยู่แต่สุดท้ายแผนการที่เขาคิดจะทำลายล้างกาบะแต่อัลลอฮฺสละช่วยไว้โดยใช้สัตว์เหมือนกันครับกองทัพเหมือนกันนะแต่เป็นกองทัพอะไรฮะนกอาบาบีนนะโดยที่ให้นกท่านทำไมฮะนำหินมาตัวละ3ก้อนไม่ได้เยอะเลยและหินไม่ได้หินก้อนใหญ่นกมันเขาเรียกตามอธิบายก็คือเท่ากับเม็ดถั่วที่คือนกที่มันคาบได้อะนะบางคนเข้าใจว่าไปยกก้อนหินเหมือนอินทรียกแพะยกไม่ใช่นะเป็นหินเล็กๆแต่หินนี้มีอานุภาพนะหินมาจากไหนเดี๋ยวมาดูครับทั้งหมดเหล่านี้เพื่อให้รู้นะครับว่าไม่ว่าเราจะวางแผนแยบยลขนาดไหนไม่ว่าเราจะมีกองทัพมหึมาขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้านะจะทำลายหรือถ้าจะล้มล้างหรือถ้าจะต่อสู้กับอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้แน่นอนนะเป็นไปไม่ได้นะอย่างที่ท่านปู่ของท่านนบีนะฮะอับดุลมุตตะลิบได้บอกกับอับรอฮะในการเจรจานะครับว่าจะสู้หรือไม่สู้ท่านอับดุลมุตตะลิบ
นะครับซึ่งเป็นปู่ของท่านนบีได้บอกคำหนึ่งครับบอกว่าฉันเป็นเจ้าของอูฐที่ท่านริบไปขออูฐคืนส่วนกะบะมีเจ้าของเห็นไหมฮะส่วนกะบะมีเจ้าของดังนั้นเจ้าของเขาจะดูแลของเขาเองคำพูดนี้โอ้พี่น้องครับมันเป็นคำพูดที่ผู้นำคนหนึ่งนะฮะพูดเพื่อให้ได้สติแต่อีกมุมหนึ่งอับรอฮะคิดว่าคำพูดของอับดุลมันเป็นคำพูดของผู้นำที่ขี้ขาดไม่กล้าเผชิญหน้านะไม่กล้าปกป้องความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในยุคนั้นนะที่เขาเรียกกันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือและบูชาซึ่งแน่นอนครับมันไม่ได้มีใครบูชากาบานะครับเป็นแค่จุดศูนย์รวมแต่ด้วยความเข้าใจในยุคนั้นนะดังนั้นพูดง่ายว่าก็ผิดหวังกันไปนะครับแล้วก็ระดมทัพเพื่อที่จะมาโจมตีและสุดท้ายเป็นไงครับอัลลอฮฺสั่งว่าอัลสลาอะลัยฮิมตอรันอาบาบินมาทำอะไรล่ะครับตารมีฮิมบิฮิจารติมินซิจีนไม่ได้มาจิกไม่ได้อะไรเลยครับแค่มาแล้วก็ปล่อยหินที่คาบมาเนี่ยปล่อยในกองทัพอนุภาพของหินนั้นนะหินนี้ก็คือเป็นหินมาจากซิจีนมาจากนรกซิจีนนะถามว่ามันร้อนหรือเปล่าด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นกเล็กที่เราเห็นนกเล็กๆบินเนี่ยแหละนะบินแล้วก็มาทิ้งนะมาทิ้งอนุภาพของหินของหินเนี่ยนะครับให้รู้ว่ามันเป็นอาซาบเล็กๆเรียกว่าเลยนะฮะแต่มันในยุคเราก็รุนแรงนะแต่ว่ามันเป็นอาซาบเล็กถ้าเทียบกับในวันอาคิเราะห์นะครับในวันอาคิเราะห์ตกมาใส่เนี่ยใส่มือแน่นอนถ้ามันไม่ใช่มาตัวเดียวนะมาเป็นฝูงแล้วทิ้งแบบปูพรมโดนทุกคนโดนทุกคนนะครับสภาพของคนที่โดนหินนี้สภาพนะไม่ใช่โดนแล้วไม่รู้สึกอะไรหินก็เล็กไม่รู้สึกเหมือนวาลีเรานั่งอยู่เป็นกองทัพใส่เขาเรียกอะไรอ่ะเกาะนะฮะใส่หมวกใส่อะไรที่เต็มยศอ่ะที่จะออกสงครามนะครับหินแค่เม็ดถั่วเขียวเนี่ยหรือเล็กกว่านั่นเนี่ยมาโดนจะรู้สึกอะไรแต่หารู้ไหมว่าหินมันไม่ใช่หินธรรมดาแต่เป็นหินที่อัลลอฮ์ให้เป็นหินจากนรกซิจีนมาเทใส่พวกนี้มาปล่อยทิ้งใส่พวกนี้ฟะญะอะละฮุมกะอัสฟิมมะกูลทำให้คนเหล่านี้เนี่ยล้มตายและไม่ใช่ใช้เวลานานนะครับล้มตายพูดง่ายว่าเน่าก่อนล้มเลยถ้าจะพูดกันให้มันดูเห็นภาพนะครับเหมือนกับซากอะไรซากพืชที่ถูกเคี้ยวกลืนที่ถูกเคี้ยวที่สัตว์มันกินนะพี่น้องถ้าเราดูนะฮะวัวควายที่มันเคี้ยวหญ้าเนี่ยมันเคี้ยวมันบดละเอียดเนี่ยยังไม่ได้กลืนนะฮะเรามาดูเป็นยังไงละเอียดเป็นอย่างนั้นเลยและนั่นคือร่างของมนุษย์ครับนะหูอยู่ไหนตาอยู่ไหนไม่เห็นแล้วมันปะปนมันเน่าเปื่อยมันส่งกลิ่นเหม็นนะในเวลาไม่ใช่ใช้วันสองวันครับก็คือเดี๋ยวนั้นนะดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ให้เห็นว่าแผนการนะคนที่โอหังคนที่ยะโสคนที่คิดว่าตัวเองมีอนุภาพในเรื่องของกองทัพในเรื่องของการทำลายล้างในเรื่องของการพิชิตเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าพึ่งลืมนะดังนั้นข้อนี้นะหรือซูเราะห์นี้เนี่ยให้เราได้ข้อคิดนะครับว่าการที่เราวันนี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดว่าเรามีแผนเหนืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าคิดว่าเราทำแล้วก็มันเขาเรียกอะไรหลีกเลี่ยงข้อบัญญัติกฎบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าคนจะต้องจ่ายซะกาตก็ไม่อยากจ่ายซะกาตทำไมครับก็สมมติครบจำนวนฮะก็ออกไปสักเท่าไหร่ครึ่งนึงนะเพื่อมันจะได้มีครบจำนวนนะเอาไปให้คนนู้นก่อนนะเดี๋ยวอีก 3-4 วันค่อยเหลืออีก2อาทิตย์ก็เอากลับคืนมาอย่างเงี้ยคิดว่าแผนการเราเนี่ยคิดการวางแผนของเราเหนือการวางแผนของอัลเลาะห์หรือแต่นั้นให้เห็นถึงการคิดการวิเคราะห์นะครับว่าซูเราะห์นี้บอกให้เรานะไม่ใช่เรื่องกองทัพไม่ใช่เรื่องประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะแต่ให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะมีแผนแค่ไหนเย็บยนต์ขนาดไหนหรือคิดว่ายิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนก็แล้วแต่แผนการที่จะมาลบล้างข้อบัญญัติกฎบัญญัติของอัลลอฮฺสุตลาเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็อยากให้เราได้มองแล้วก็พยายามที่จะนำ
สิ่งที่อิสลามบอกไว้นำสู่การปฏิบัติมากกว่าที่จะไปหาข้อขัดแย้งหรือข้อโต้แย้งหรือข้อหลีกเลี่ยงอะไรนะครับและสุดท้ายเราก็จะเป็นผู้ที่เสียหายอย่างเดียวนะครับครับพี่น้องครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม